Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Dhammo have rakkhati dhammacaring chattang mahantang viyavassakaleti. But nee chakrap prachatan thawai visachana prathamatesana nai chatto pamakatha charong prade prakun prada prapanya barami อนุรูปพระราชกุศลบุญญราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี ด้วยพระราชฤทัยมั่นในพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมและอปัจจายนธรรมต่อสมเด็จพระเชษฐภคินีผู้มีพระคุณานุคุณแก่พระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดจนประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกปริยายสมเด็จพระราชภคินีบพิตรพระราชกุมารีพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระคุณวุฒิพระปีชาตามสมควรแก่พระชาติได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูล ด้วยความเอาพระทัยใส่ของพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพระชนนีแม้ในบางช่วงแห่งพระชนมายุคต้องประสบความผันผวนทางการเมืองเสด็จนิราจจากประเทศไทยไปประทับณสหราชอาณาจักรเพื่อทรงศึกษาและรักษาพระวรกาย ก็ยังทรงเผชิญความทุกข์ทั้งหลายตามโรคกระทำเช่นจากยุทธภัยมหาสงครามโรคครั้งที่สองแต่ก็ทรงมั่นอยู่ในพระขันติธรรมยังให้ทรงผ่านพ้นวิกฤตการณ์มาได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้น ด้วยการรับเป็นอุปถัมภิกาและอุปการิณีแก่องค์กรต่างๆกว่า50องค์กรนับได้ว่าทรงเป็นขัตติยานีผู้มีคุณูปการทรงแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าได้เป็นอันมากหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรม มีถ้อยกระแสรับสั่งเบิกบานกังวานชัดสีพระพักแช่มชื่นสดใสและแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามยังดื่มด่ำเป็นที่จดจำอยู่มิรู้หายไม่มีผู้ใดเคยได้เห็นว่าทรงวางพระองค์ถือมานะปั้นปึงให้หน้าหวาดเกรงแม้แต่กับผู้อ่อนเยาว์ด้วยวัยวุฒิและชาติวุฒิ ก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนหวานลงท้ายคำว่าจ๊ะคำว่าจ๋าผู้น้อยที่เคยตกประมาเกรงพระบารมีจึงรู้สึกผ่อนคลายกังวลไม่มีใครคนใดเคยได้ยินได้ฟังพุทธวาทออกจากพระโอษฐ์แม้แต่สักน้อยผู้ได้เคยใกล้ชิดสนองพระกรณียกิจในคราวใด ย่อมเต็มตื้นกระมนประดุดได้อาศัยใต้ร่มเงาไม้แผ่กิ่งก้านตระการใบเป็นที่พึ่งพิงอันรื่นรมร่มเย็นฉะนั้น
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใกล้จะเสด็จดับขันธปรินิพานมีพระดำรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยที่ใดที่เราได้แสดงและบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาครูสั่งสอนเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราดังนี้สมเด็จพระเจ้าพระคีนีเธอในพระฐานะพุทธมามกาทรงตระหนักเป็นอย่างดีจึงทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมทรงน้อมนำพุทธธรรมมาเป็นเครื่องกำกับพระฤทัยมิให้คลาดไปจากกุศลและวิถีการที่ทรงดำรงพระชนมชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาได้ถึง85ปีย่อมเป็นพระทรงมีธรรมะเป็นเครื่องป้องกันธรรมะนั้นกลับมาคุ้มครองรักษาพระองค์ให้ทรงประสบสันติสุขรื่นรื่อดีทั้งในภพนี้และภพหน้าสมด้วยนิพนธคาถาที่รับพระราชทานอัญเชิญมาเป็นนิเคปบทณเบื้องต้นนั้นว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลแปลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นพายุฝนตกกระหน่ำระอองน้ำค้างหนาวเหน็บหรือเปลวแดดแผดเผาหากตกต้องถูกร่างกายผู้ใดโดยตรงปราศจากร่มเงากำบังผู้นั้นอาจประสบโรคภัยจนทำลายชีพผู้อ่อนแอให้วิบัติไปได้ฉันใดบุคคลผู้ปราศจากธรรมะอันเสมือนร่มใหญ่คุ้มครองให้ร่มเงาแก่จิตใจก็อาจพินาศย่อยยับไปเพราะโทษแห่งโรคกระทำสารพัดอย่างโถมกระหน่ำเข้าสู่ใจอย่างไม่มีสิ่งใดมาปกป้องกรองกั้นฉะนั้นธรรมะนั้นอาจจำแนกแยกประเภทเพื่อแสดงอรรถที่บายได้มากยากจะพรรณนาได้โดยอเนกนัยยะจะขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาเฉพาะข้อธรรมะสำคัญบางประการกล่าวคือปัญญาความฉลาดหนึ่งสัจจะความจริงหนึ่งจาคะความเสียสละหนึ่งอุปสมะความสุขสงบทางจิตหนึ่งข้อธรรมะอันวิภาคได้สี่ประการนี้เรียกว่าอธิษฐานธรรมคือธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจเป็นธรรมะที่บุคคลจะใช้ยืนหยัดให้ยึดเอาผลสำเร็จสูงสุดอันเป็นที่หมายได้โดยไม่สำคัญตนผิดและไม่เปิดช่องให้ผิดพลาดธรรมะเหล่านี้จึงเปรียบดังร่มฉัตรอันงดงามลดหลั่นชั้นซ้อนสูงขึ้นเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะในทุติสานุทิศชี้ยอดไปสู่ที่สูงคือจุดหมายปลายทางอันเด่นสง่าห้อยอุบะจำปาทองเป็นความอ่อนโยนโน้มนำความงามสู่แผ่นดินคลิบขอบระบายแต่ละชั้นด้วยทองแผ่ลวดยืนสีมั่นคงไม่แปรปรวนประหนึ่งกรอบแห่งคุณธรรมที่เรืองรองดังทองนพคุณเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ในขณะเดียวกันเมื่อกางออกกั้นก็จะไม่มีธุรีละอองแปลวเดเปลวแดดหรือหยาดฝนตกลงมาต้องบุคคลหรือสิ่งของที่อยู่ใต้ร่มฉัตรนั้นได้ปัญญานั้นคือการดำเนินชีวิตด้วยความคิดรอบคอบรอบรู้สิ่งที่ควรรู้เมื่อประสบเหตุใดๆก็ไม่วู่วามตามอารมณ์ที่มาเย้ายวนศึกษาเหตุผลต่างๆให้รู้ชัดเข้าใจสภาวะความจริงบุคคลแม้มีปัญญาติดมาบ้างแล้วแต่เกิดที่เรียกว่าสัจชาติปัญญาแต่ก็ไม่พอจะช่วยตนให้ดีขึ้นได้ต้องอบรมเพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นดังพระบาลีที่ว่าปัญญังนัปปมัชเชยะ
ไม่ควรประมาทปัญญาคืออย่าคิดว่าปัญญาของตนเต็มเปี่ยมแล้วและอย่าดูหมิ่นปัญญาของผู้อื่นว่าต่ำถ้าประมาทปัญญาดังนี้เสียแล้วตนจะมีปัญญาเสื่อมถอยลงจนกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดจากความจริงฉะนั้นจึงควรอบรมปัญญาด้วยการคบบัณฑิตฟังคำสอนของบัณฑิตเก็บมาคิดให้เข้าใจหากสงสัยให้ไต่ถามแล้วพยายามจดจำไว้ก็ย่อมได้ปัญญาเพิ่มขึ้นสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอพระองค์นั้นทรงรับการอบรมบ่มพระปัญญาทั้งคดีโลกและคดีธรรมอย่างแตกฉานทรงชำนาญในศาสตร์และศิลป์หลากแขนงเช่นทรงพระอัจฉริยภาพด้านการคำนวณโดยเฉพาะปฏิทินร้อยปีภูมิศาสตร์ทิศทางเวลาและทรงพระปีชาในงานหัตถศิลป์เย็บปักถักร้อยตลอดจนศิลปะการดนตรีที่ทรงเปียโนและทรงขับร้องได้อย่างชำนาญในทางธรรมนั้นเล่าก็ทรงเอาพระทัยใส่ศึกษาพระอภิธรรมจนแตกฉานทรงอ่านและฟังธรรมะตลอดจนทรงสวดมนต์เป็นประจำมิได้ขาดจึงทรงเรืองรองด้วยโอภาสด้วยพระคุณสมบัติแห่งความเป็นกัลยาณชนคนดีผู้มีสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นภูมิเมื่อทรงมีปัญญาอย่างรู้ความจริงแล้วก็ทรงพยายามรักษาความจริงนั้นไว้ส่งผลไปสู่สัจจะคือการสงวนรักษาดำรงตนมั่นในความจริงที่รู้ชัดแจ้งด้วยปัญญาความจริงก็รวมอยู่ที่ตัวตนคือที่กายวาจาใจคนจะทำอะไรที่เป็นความดีตั้งหน้ามุ่งมั่นกระทำจริงๆไม่ทอดทิ้งละวางเสียกลางคันพยายามให้การที่ทำนั้นๆสำเร็จผลสมความมุ่งหมายปฏิบัติตามพระบาลีที่ว่ากยิราเจกยิราเทนังถ้าจะพึงตามทำการนั้นพึงทำการนั้นจริงๆดันหเมนังปรักเมพึงบากบั่นกระทำการนั้นให้มั่นนี้เป็นจริงกายจริงวาจานั้นคือพูดจริงคำพูดที่เป็นจริงพูดไพเราะนิ่มนวลอ่อนหวานพูดให้สมัครสมานสามัคคีพูดด้วยเมตตาจิตเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่จับใจผู้ฟังนี้เรียกว่าจริงวาจาจริงใจนั้นคือใจตรงกับกายวาจาไม่ใช่ภายนอกอย่างหนึ่งภายในอย่างหนึ่งสมตามพระสิทธิ์ที่ว่าหาดยัสสะสะดีซีวาจาวาจาเช่นกับน้ำใจดังนี้รวมความก็คือจริงวาจาจริงในหลักการจริงในการปฏิบัติดังพระบาลีที่ว่าสัจจะมนุรักเคยยะพึงตามรักษาความจริงหมายความว่าความจริงของสิ่งต่างๆนั้นย่อมปรากฏแก่ผู้ประพฤติดีจริงดังสมดังที่สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอได้ทรงรักษาสัจจะที่ทรงตั้งปณิธานไว้ว่าจะทรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งความเป็นราชนารีไว้ด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและต่อแผ่นดินประสูติเมื่อทรงมีหลักแห่งความจริงประจำพระอัธยาศัยเป็นนิจก็ไม่ทรงผิดจากพระสัจจะนั้นเลยพระกรณียกิจที่แผ่เผยมาสู่ประชาราษฎร์จึงเป็นไปอย่างองอาจงามสง่าไม่ว่าความดีที่ทรงบำเพ็ญจะเป็นที่กล่าวขวัญสรรเสริญถึงมากน้อยเพียงใดแต่ก็ทรงเยือกเย็นพระหฤทัยซื่อตรงต่อความดีเป็นที่หมายทรงทำดีเพื่อผลของความดีเป็นที่สุดเพียงเท่านั้นหาใช่การยกยอปอปั้นสรรเสริญมาเคลือบแฝงเจือปนเมื่อตั้งใจดีจริงมักจะมีสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจเกิดขึ้น